หน่องอรุโนชาขอบคุณเรตติ้งพรหมลิขิตพุ่งแรงรอมแพงเผยรอชมจุดพีคอีกเทียบหน่องอรุโนชาขอบคุณเรตติ้งพรหมลิขิตพุ่งแรงรอมแพงเผยรอชมจุดพีคอีกเทียบดีใจมีการถกเถียงเรื่องประวัติศาสตร์วันที่26ตุลาคม2566ที่สุราลัยฮอนชั้น7ไอคอนสยามหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ผู้จัดค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นพร้อมด้วยรอมแพงเจ้าของบทประพันธ์นายสรัสวดีวงสมเพชรผู้กำกับเบลล่าราณีแคมเปญนางเอกและทีมนักแสดงจากละครพรหมลิขิตให้สัมภาษณ์ในงานเปิดประตูสู่พรหมลิขิตถึงความสำเร็จหลังเปิดตัวด้วยเรตติ้งสูงสุดเป็นประวัติการช่องเรตติ้งพุ่งมากทั้ง3ตอนรู้สึกยังไงบ้างน้องขอกราบขอบพระคุณนะคะหญิงอ๋อเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านมากๆเป็นกำลังใจของทีมงานนักแสดงทุกๆคนอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆด้วยค่ะถือว่ากลับมาสมศักดิ์ศรีมากๆหลังจากรอเรื่องนี้กันมานานทุกคนก็ตื่นเต้นลุ้นกันมากคือดีใจกันมากๆค่ะตัวเราใจชื้นหรือโล่งใจไหมเพราะเรตติ้งดีขนาดนี้เหมือนได้ปลดล็อกความคาดหวังน้องอันแรกคือดีใจมากแล้วก็ตกใจมากด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานกันมาแล้วทุกฝ่ายทุ่มเทกันมากๆก็เป็นผลตอบรับที่ทุกคนได้ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจค่ะก็พูดแทนทีมทุกๆคนเบลล่าแต่ถามว่ายังลุ้นอยู่ไหมยังลุ้นอยู่ค่ะยิ้มมันไม่มีอีพีไหนที่ไม่ลุ้นหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำในทุกๆ EP เนื้ออยากให้ทุกคนติดตามเราจนจบเรื่องค่ะรู้สึกยังไงหลายคนคิดถึงการะเกดเบลล่าดีใจค่ะไม่คิดว่าทุกคนจะรอชมกันขนาดนี้แล้วมันเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ช่องเลยที่เปิดตัวมา EP แรกได้เรตติ้งถึงขนาดนี้ถือว่าใจชื้นไปประมาณหนึ่งยิ้มต้องแอบถามผู้จัดไปมูอะไรไว้หรือเปล่าน้องถามกันเยอะเลยยิ้มเราก็ขอพรค่ะเราทำงานกันก็เคารพครูบาอาจารย์ค่ะขอพรท่านให้คนดูเมตตาค่ะยิ้มครั้งก่อนมีรำแก้บนบุพเพคราวนี้พรหมลิขิตจะมีไหมก็อยากให้มีนะคะหัวเราะเรื่องนี้นักแสดงเยอะกว่าเดิมมากๆน้องเยอะมากค่ะ50กว่าชีวิตต้องบอกเยอะที่สุดตั้งแต่เราทำละครมาเลยมีวิธีจำยังไงจำได้ค่ะเพราะว่าเราดูตั้งแต่บทแล้วค่ะหลายคนบอกว่าเรื่องประวัติศาสตร์ตอนสมัยเรียนจะจำยากแต่พอมาเป็นละครคนก็เข้าใจมากขึ้นน้องอันนี้เป็นสิ่งที่น่าดีใจเรียกว่าคอประวัติศาสตร์ได้มีการต่อยอดแล้วได้มีการอธิบายในเว็บไซต์ของเราเองที่เป็นผู้ผลิตหรือทีมงานทุกคนก็คือได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยดีใจที่ประวัติศาสตร์ไทยมาอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันที่เราพูดคุยกันทุกคนก็จะพูดถึงเลยรู้สึกดีใจมากๆคนชื่นชมองค์ประกอบที่ออกมาดีมากรู้สึกยังไงบ้างนายส่วนตัวดีใจค่ะแล้วก็แฮปปี้ที่ทุกคนสามารถรับได้ในสิ่งที่เรากับทีมงานตั้งใจก็รู้สึกแฮปปี้มากค่ะก่อนหน้านี้มีความกดดันไหมมีความกดดันแน่นอนค่ะต้องบอกก่อนว่าเราเป็นแฟนละครบุพเพสันนิวาสตั้งแต่ตอนโน้นที่ออนแอร์แล้วรู้สึกว่าพอมารับหน้าที่ในพรหมลิขิตก็กดดันมากแต่ก็ทำการบ้านมากเช่นกันทางด้านคุณรอมแพงหลายคนคาดหวังว่าพรหมลิขิตจะมีกิมมิคอะไรอีกบ้างรอมแพงในพรหมลิขิตก็จะมีวิถีชาวบ้านมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องเวรกรรมจะได้รู้ว่าในหลักของศาสนาพุทธว่าร่างกายคือเปลือกคือมีการเปลี่ยนจิตวิญญาณกับเปลือกของร่างกายเป็นยังไงบ้างก็คือจะมีการอิงประวัติศาสตร์แล้วก็อิงด้านพุทธศาสนาด้วยเรื่องที่เราเขียนกับภาพทางโทรทัศน์ที่ออกมาตัวเราพึงพอใจขนาดไหนรอมแพง EP 1กับ2ต้องชื่นชมอาจารย์แดงสัญญาสุขนิวัฒน์สามารถขยายเรื่องขยายรายละเอียดมากขึ้นในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วย
แล้วในเรื่องของการเท้าความจากบุพเพสันนิวาสมาสู่พรหมลิขิตก็มีความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบน่าจะมีความสุขเวลาได้ชมค่ะเรื่องของอาหารคนดูก็รอในแต่ละ EP จะมีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างรองแทงใช่ค่ะอันนี้ชื่นชมอาจารย์แดงอีกแล้วเขาเสริมเรื่องอาหารเข้าไปเยอะมากแต่ในนิยายที่เขียนก็คือจะมีอาหารเพิ่มเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่พอมาเป็นละครก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสีสันเรื่องประวัติศาสตร์ก็มีกระแสการถกเถียงได้ทุกตอนเลยรู้สึกยังไงบ้างรอมแทงรู้สึกดีค่ะหัวเราะเพราะว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์มันไม่สามารถระบุอะไรชัดเจนได้เพราะมีหลากหลายประเด็นมากมีการบันทึกที่แตกต่างกันในส่วนนี้ทางอาจารย์แดงกับทีมงานก็ทำการบ้านกันมาได้เป็นอย่างดีแล้วเดี๋ยวอีกสักพักตอนต่อไปประวัติศาสตร์ก็จะมีการเล่ามากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีจุดพีคของมันที่น่าติดตามเลยค่ะตอนล่าสุดคนก็ถกเถียงกันเรื่องพันท้ายนรสิงห์รอมแทงมีใส่เอาไว้ในนิยายด้วยแต่ว่าอาจารย์แดงก็ขยายออกมาให้ชัดเจนคำพูดของพุทธาลก็มีส่วนทำให้คนฉุกคิดว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องที่เสริมขึ้นมาประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาไปตามหลักฐานที่ปรากฏค่ะ EP ต่อไปมีตัวละครเริ่มเปิดตัวออกมาเรื่อยๆจากนี้มีใครอีกยังไงบ้างน้องเห็นแค่นี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นในอาทิตย์หน้าจันทร์อังคารพุธหน้าได้เปิดรัชสมัยของพระเจ้าทายสาแล้วจะได้เห็นตัวละครใหม่ๆอีกเยอะมากๆอาทิตย์หน้าจากนี้ไปคือพลาดไม่ได้เลยค่ะเบลล่าแน่นอนว่าต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับตั้งแต่ตอนแรกของพรหมลิขิตแล้วก็ตอนนี้กำลังจะปูเข้าสู่เรื่องพรหมลิขิตจริงๆแล้วนะคะอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับพุทธาลกับพ่อฤทธิ์ด้วยค่ะรวมถึงกำลังจะปูเข้าถึงเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของพระเจ้าทายสะนะคะกระแสตอนนี้คนก็แห่ไปเที่ยวอยุธยากันเยอะเบลล่าอันนี้ดีใจมากไม่คิดว่าจะตั้งแต่ตอนแรกที่จะมีกระแสขนาดนี้แล้วนึกไปถึงตอนบุพเพสันนิวาสมันก็จะใช้ระยะเวลาในการปูแต่ตอนนี้คนไปเที่ยวอยุธยากันเต็มเลยยังไงก็รอติดตามแล้วกันค่ะกำลังจะมีอีกหลายๆที่เลยที่ให้ทุกคนได้ไปตามรอยและรอชิมค่ะยิ้มซึ่งตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปจะเปลี่ยนวันออกอากาศเป็นวันจันทร์อังคารพุธไปจนจบถึงวันที่18ธันวาคมเลยค่ะเวลาเดิมคือ20:30 น. โบสุภากรทำเต็มที่เข้ารอบ7คนสุดท้ายมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023โบสุภากรทำเต็มที่เข้ารอบ7คนสุดท้ายมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023สาวงามจากเวเนซุเอลาคว้ามงกุฎไปครองวันที่26ตุลาคม2566ที่โยโยจิยิมนาเชียมโน2ในชิบูย่าโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกองประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023จัดการประกวดรอบตัดสินโดยมีสาวงามจากทั่วโลกร่วมการแข่งขันถึง70คนรวมตัวแทนจากประเทศไทยโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์มิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023โดยโบและทีมงานไทยเดินทางไปร่วมเก็บตัวการประกวดตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2566ร่วมโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวันนี้โบได้ขึ้นเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทำเต็มที่โชว์ความสง่างามและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยจนเรียกเสียงฮือฮาเมื่อโบผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายและตอบคำถามเชิงทัศนคติซึ่งโบปรากฏตัวในรอบนี้ด้วยชุดราตรีเอื้องคำอันงดงามเป็นผลงานการออกแบบของห้องเสื้อส
ุญลักษณ์ร่วมด้วยนักศึกษาทุนเรียนกลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยการอาชีพป่าซางจังหวัดลำพูนจากแรงบันดาลใจดอกเอื้องคำกล้วยไม้ป่าเบญจพรรณของภาคเหนือสร้างความประทับใจให้กับแฟนนางงามที่เป็นกำลังใจให้กับโบที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมบนเวทีระดับโลกช่วงเวลาลุ้นระทึกได้มาถึงเมื่อพิธีกรประกาศผลผู้ที่คว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023ได้แก่อันเดรียรูบิโอจากประเทศเวเนซุเอลาและรองชนะเลิศทั้ง4คนได้แก่โซเฟียโอซิโอจากโคลอมเบียคามิลาดีแอสจากเปรูนิโคบารโรมิโอจากฟิลิปปินส์และวาเนซ่าฮายัสจากโบลิเวียตามลำดับ